ใกล้จะได้เห็นโทนี่รากแก่นในลุคหนุ่มจีนไว้เปียสวมบทช่างเขียนสิทธิ์ครูคงแปะจิตรกรเอกยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์คู่แข่งกับครูทองอยู่ซึ่งสองปรมาจารย์ศิลปะที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์ไทยเคยฝากฝีมือประชันกันไว้ที่ผนังอุโบสถเดียวกันมาแล้วนะคะชิ้นเยี่ยมอยู่ที่วัดสุวรรณารามค่ะการได้รับบทศิลปินในบุษบาลุยไฟเป็นหนึ่งในความภูมิใจของโทนี่รากแก่นเพราะละครย้อนยุคมีมากแต่ที่เจาะเรื่องราวของศิลปินแขนงต่างๆแบบเรื่องนี้ไม่ค่อยได้เห็นค่ะวันนี้เปิดตัวละครนะคะวันเสาร์ที่27พฤษภาคมจึงจะมีโชว์จากนักแสดงครั้งแรกของการแสดงสดสกวาและละครนอกโดยนักแสดงนำค่ะมีนางเอกเชอปรางอารีกุลมาด้วยส่วนโทนี่ก็จะวาดรูปนะคะตามบทหุ้นนัดพบแฟนๆนะคะเวลา 16:30 นาทีเป็นต้นไปค่ะเป็นงานกาล่าไนท์ภายใต้ชื่อย่ำค่ำลำนำศิลป์บุษบาลุยไฟที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพซึ่งเป็นฉากในเรื่องและเป็นที่จัดงานค่ะน้อยครั้งที่จะถูกเล่าถึงก็คือเรื่องของกลุ่มศิลปินอะไรเงี้ยศิลปินอย่างเช่นนักวาดภาพนักว่ากลอนอะไรเงี้ยนักเต้นรำอะไรเงี้ยครับเรื่องนี้จะเล่าถึงประเด็นพวกนี้แล้วในวันงานเราจะได้ไปสัมผัสฟีลลิ่งเพราะว่าวัดนั้นก็คือวัดที่นอกจากเราใช้ถ่ายทำด้วยก็เป็นวัดที่เป็นประวัติศาสตร์ของตรงกับเรื่องราวที่เราเล่าด้วยไหมคือคาแรคเตอร์ในเรื่องของเราเป็นช่างวาดรูปแล้วก็อยู่ในแก๊งของครูคงแปะซึ่งรับบทโดยพี่เต๋าผลงานของครูคงแปะมีอยู่จริงในวัดแล้วก็ใช่คือหลายๆคาแรคเตอร์ที่เราเล่าถึงเนี่ยมีอยู่จริงในประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยเราก็จะได้ไปเห็นผลงานของเขาด้วยแล้วเราก็เป็นเหมือนลูกศิษย์เขาในเรื่องนี้แล้วในงานเราก็จะไปยืนหรือนั่งก็ไม่รู้เนาะวาดรูปในสมัยก่อนเนี่ยลักษณะภาพที่วาดอ่ะมันจะเป็นลักษณะของ 2D 2มิติแล้วก็เป็นลายไทยมีลายกนกมีอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าในวันงานเนี่ยทางทีมงานเขาเลือกให้เราวาดแนวแบบเรียลลิสติกก็คือเนี่ยคือเราเป็นสายชอบวาดรูปอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็พอที่จะวาดได้บ้างเรื่องศิลปะโทนี่รากแก่นชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะมีพื้นฐานสามารถวาดรูปได้จริงๆเตรียมสวมบทช่างเขียนยุครัชกาลที่3ในละครบุษบาลุยไฟค่ะที่วันนี้ทีมนักแสดงเขาก็จะไปรวมตัวในงานย่ำค่ำลำนำศิลป์บุษบาลุยไฟบรรยากาศนี้จัดแบบย้อนยุคนะคะชวนแต่งกายย้อนวันวานกันมาค่ะแล้วก็จะมีการโชว์เพลงประกอบละครนะคะซึ่งขับร้องโดยลูกว่าพิจิกาคุยเบื้องลึกกับผู้กำกับพ่ออีสุประวัติค่ะก่อนที่บุษบาลุยไฟเรื่องราวของสตรีผู้มาก่อนการข้ามผ่านอุปสรรคแห่งยุคสมัยจะลงจอไทย PBS ค่ะวันที่23มิถุนายนนี้ทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์นะคะเวลา 20:15 น.ได้ชมกันแล้วสักทีหลังจากรอมานานกว่า2ปีนะคะ